สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Madman คนบ้าหนังเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง A Nightmare on Elm Street ภาครีเมคนิ้วขมือบในปี2010การกลับมาของเฟรดดี้คูเกอร์ฆาตกรโรคจิตแห่ง Elm Street ปีศาจที่ฆ่าคนในรูปแบบของความฝานันเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงอย่างไรรับชมได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับดีนลาสเซลเด็กหนุ่มวัยมัธยมปลายเขาได้มานั่งกินข้าวอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยดีนต้องการที่จะขอกาแฟเพิ่มจากพนักงานแต่ว่าพนักงานกลับไม่สนใจทำเหมือนว่าเขานั้นไม่มีตัวตนบรรยากาศทุกอย่างมันดูเงียบวังเวงผิดปกติดีนเดินตามพนักงานเข้าไปในครัวนอกจากจะไม่พบใครแล้วสภาพภายในก็ยังเละเทะเกินกว่าจะเป็นร้านอาหารจากนั้นก็มีชายปริศนาคนหนึ่งโผล่ออกมาอยู่ข้างหลังของเขาชายคนนี้มีกรงเล็บที่ทำมาจากใบมีดเขาได้พุ่งเข้ามาทำร้ายดีนแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นเพียงแค่ความฝันของดีนเท่านั้นแนนซี่โฮบุกพนักงานเสิร์ฟประจำร้านและเพื่อนร่วมชั้นเรียนของดีนได้เข้ามาปลุกให้ดีนตื่นขึ้นมาจากความฝันสิ่งที่น่าเหลือเชื่อได้เกิดขึ้นในตอนที่ดีนโดนทำร้ายในความฝันบาดแผลที่เขาได้รับมาดันเกิดขึ้นในชีวิตจริงครับคริสโฟเลตแฟนเก่าของดีนดีนได้นัดให้เธอมาเจอกันที่ร้านอาหารแล้วพยายามจะอธิบายเรื่องที่เขาเจอให้ฟังเขาไม่ได้นอนพักมานานกว่า3วันเพราะเวลาที่เขานอนเนี่ยเขามักจะฝันร้ายอยู่เสมอและฝันนั้นก็มักจะส่งผลมาถึงชีวิตจริงบังเอิญว่าในตอนที่คุยกันดีนเผลอทำกาแฟหกใส่คริสเธอก็เลยลุกไปล้างคราบกาแฟออกก่อนดีนที่นั่งรออยู่คนเดียวก็เผลอหลับไปคู่นึงครับเขาได้กลับเข้าไปในโลกแห่งความฝันอีกครั้งชายสวมเสื้อสเวตเตอร์ก็โผล่ออกมาเล่นงานดีนคริสที่กลับมาที่โต๊ะก็เห็นดีนกำลังยื้อแย่งมีดอยู่กับตัวเองพร้อมกับพูดย้ำว่าแกไม่มีจริงแล้วดีนก็ใช้มีดเล่มนั้นปาดคอฆ่าตัวตายในวันงานศพของดีนคริสเผลอหลับไปพักหนึ่งเธอได้ฝันเห็นเด็กผู้หญิงอายุราวๆ5ขวบเธอมีแผลถูกข่วนขนาดใหญ่อยู่ที่ช่วงลำตัวแล้วเด็กคนนั้นกระโดดลากลงไปในหลุมศพทำให้คริสสะดุ้งตื่นขึ้นมาซึ่งเด็กคนนั้นก็คือตัวเธอเองครับในตอนที่ไปดูหน้าหลุมศพของดีนเธอได้เห็นรูปภาพของดีนในวัยเด็กและในรูปนั้นเองเนี่ยก็มีเธออยู่ด้วยเช่นกันคริสก็แปลกใจครับเพราะเธอจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตอนเด็กเนี่ยเธอเคยรู้จักกับดีนมาก่อนเธอรู้สึกว่าการตายของดีนมันไม่ปกติคริสก็เลยไปเล่าให้แฟนของเธอได้ฟังเขามีชื่อว่าเจสซี่เธอได้เล่าว่าก่อนที่ดีนจะฆ่าตัวตายเขาได้พูดออกมาว่าแกไม่มีจริงย้ำอยู่แบบนั้นอีกทั้งการปาดคอของเขาเนี่ยมันเหมือนว่าเขาโดนใครบางคนบังคับอยู่มากกว่าแน่นอนว่าเจสซี่ไม่เชื่อเรื่องที่เธอเล่าแต่แนนซี่เชื่อครับเธอเองก็เคยเห็นอะไรแบบนี้เหมือนกันเจสซี่ก็ไม่อยากให้คิดฟุ้งซ่านไปกว่าเดิมเขาก็เลยพาเธอออกไปจากการพูดคุยในครั้งนี้พอกลับไปแล้วคิดยังคงสงสัยเรื่องรูปภาพในวัยเด็กแต่มันมีบางรูปที่ถูกดึงหายออกไปและเธอก็จำเรื่องราวในวัยเด็กของตัวเองไม่ได้อีกด้วยพอเธอไปถามแม่คุณแม่ก็บอกว่ารูปเก่าๆเนี่ยน่าจะถูกเก็บอยู่ในลังหมดแล้วอีกอย่างนะตอน5ขวบเนี่ยเด็กก็จำอะไรไม่ค่อยได้หรอกหลังจากที่แยกย้ายกันไปนอนเธอยังคงข้องใจเกี่ยวกับเรื่องราวในวัยเด็กเธอขึ้นไปที่ห้องใต้หลังคาของโรงรถค้นหาสิ่งที่อาจจะรื้อฟื้นความจำของเธอได้เธอได้เจอกับรูปภาพในวัยเด็กที่ใส่ชุดนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งยิ่งไปกว่านั้นชุดนักเรียนของเธอก็ยังอยู่อีกด้วยแต่มันมีรอยโดนข่วนเหมือนกับฝันที่เธอเห็นในงานศพในตอนนั้นเองครับจู่ๆไฟในห้องก็ดับลงชายสวมสเวตเตอร์สีแดงก็โผล่ออกมาแล้วพุ่งเข้าไปเล่นงานเธอพร้อมกับถามว่าจำฉันได้ไหมแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นแค่ฝันร้ายของเธอเท่านั้นจำฉันได้ไหมเช้าวันถัดมาในขณะที่คริสกำลังเรียนอยู่สภาพของเธอก็ดูอ่อนเพลียเหมือนกับคนที่ไม่ได้นอนมาทั้งคืนนั่นทำให้เธอหลุดเข้าไปในโลกของความฝันอีกครั้งแล้วได้เจอกับฆาตกรโรคจิตคนเดิมมันจะเข้ามาทำร้ายเธอเหมือนอย่างเคยแล้วเธอก็กรีดดังลั่นสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางห้องเรียนสร้างความแปลกประหลาดใจให้เพื่อนร่วมห้องทุกคนเป็นไรหรือเปล่าคุณฝ่าพอกลับบ้านไปแล้วในคืนนี้เธอต้องอยู่ที่บ้านคนเดียวครับเพราะว่าแม่ของเธอเนี่ยออกไปทำงานข้างนอกเจสซี่ก็เลยแอบแวะเข้ามาหาเธอคราวนี้เขาจะยอมรับฟังเรื่องที่คิดเล่าอีกรอบเธอได้เล่าว่าทุกครั้งที่เธอฝันชายที่มีลักษณะผิวหนังไหม้สวมเสื้อสเวตเตอร์สีแดงมีกรงเล็บที่ทำจากใบมีดมักจะเข้ามาทำร้ายเธอเสมอและความฝันนั้นก็เหมือนจริงเอามากๆเธอคิดว่าดีนก็คงจะฝันแบบเดียวกันเจสซี่ก็อึ้งไปสักพักนึงครับเพราะตัวของเขาเนี่ยก็ฝันเห็นชายคนนั้นด้วยเช่นกันอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นเจสซี่ก็เลยจะขออยู่กับคริสด้วยในคืนนี้ในขณะที่ทั้งคู่กำลังนอนหลับหมาของคริสก็ออกไปเห่าอะไรบางอย่างข้างนอกบ้านแต่พอคริสเดินไปดูเนี่ยเธอก็พบกับฆาตกรในความฝันอีกครั้งเธอวิ่งหนีกลับเข้าไปในบ้านหวังจะขอให้เจสซี่ช่วยเหลือแต่บ้านของเธอเนี่ยกลับเปลี่ยนไปเป็นโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งหนูน้อยในโรงเรียนได้บอกให้เธอรีบไปซ่อนพร้อมกับมีเสียงนับเลขของไอ้ฆาตกรดังขึ้นแต่เธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาก่อนแต่ไม่ใช่ครับเธอยังคงอยู่ในความฝันแล้วคราวนี้ฆาตกรก็จับตัวเธอได้แล้วเจสซี่ที่อยู่ในโลกแห่งความจริงก็เห็นคริสดิ้นทุรนทุรายแบบไม่มีสติเขาพยายามจะปลุกเธอขึ้นมาจนกระทั่งร่างกายของคริสลอยขึ้นเหนือพื้นแล้วลอยไปกระแทกกับสิ่งของทั่วห้องจนสุดท้ายไอ้ฆาตกรในความฝันก็ลงมือฆ่าเธอ
จนตายคราบเลือดของเธอกระเด็นท่วมตัวของเจสซี่เจสซี่วิ่งหนีสุดชีวิตไปที่บ้านของแนนซี่แล้วเล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ฟังแนนซี่ก็บอกว่าเธอเคยฝันเห็นชายคนนั้นเขามีชื่อว่าเฟดดี้เธอได้ยินมาจากเพลงที่มันร้องในความฝันซึ่งในตอนที่กำลังคุยกันแม่ของแนนซี่ก็จะเข้ามาพอดีทำให้เจสซี่ต้องรีบหนีออกไปแต่ว่าตำรวจเนี่ยได้ดักทางหนีเอาไว้หมดแล้วทำให้เขาต้องโดนจับตัวไปในฐานะผู้ต้องหาคดีการฆาตกรรมคิดโฟเลตแนนซี่ได้โทรไปหาควินตินสมิธเพื่อนสนิทที่คิดไม่ซื่อเธอได้นัดให้เขาออกมาเจอกันที่ห้องสมุดในวันรุ่งขึ้นควินตินเผลอหลับไปในขณะที่กำลังรอแนนซี่นั่นทำให้เขาหลุดเข้าไปในโลกแห่งความฝันแล้วได้เจอกับเฟดดี้เหมือนกับเพื่อนคนอื่นแต่โชคยังดีครับที่แนนซี่ก็เข้ามาปลุกเขาได้ทันในขณะเดียวกันเจสซี่ที่อยู่ในคุกก็ได้รับการประกันตัวจากพ่อแม่แต่นั่นเป็นเพียงกลลวงของเฟดดี้ตอนนี้เขาได้อยู่ในโลกของความฝันสภาพแวดล้อมเปลี่ยนเป็นโรงงานแห่งหนึ่งจากนั้นเขาก็โดนเฟดดี้ไล่ล่าเขาพยายามจะถามเฟดดี้ว่ามันต้องการอะไรกันแน่มันก็บอกมาว่าย้อนเวลาให้คนตายฟื้นขึ้นมาได้ไหมล่ะซึ่งหลังจากที่มันหยอกล้อกับเจสซี่จนพอใจมันก็ลงมือฆ่าเขาอย่างโหดเหี้ยมส่งผลให้ชีวิตจริงของเจสซี่ตายไปด้วยเช่นกันทนายของแนนซี่กับควินตินพวกเขาก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องความฝันทั้งคู่นั้นเคยฝันเห็นเฟดดี้และโรงเรียนเตรียมอนุบาลแห่งหนึ่งพวกเขาต้องรู้ให้ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่ซึ่งในตอนนี้เนี่ยเวลาก็เหลือน้อยเต็มทีครับพวกเขาไม่ได้นอนกันมาสักพักแล้วถ้าอดนอนเกิน70ชั่วโมงเนี่ยร่างกายจะเริ่มมีอาการงีบช่วงสั้นเป็นเวลา 2-3 นาทีนั่นจะทำให้พวกเขาฝันโดยที่ไม่รู้ตัวหลังจากนั้นสมองจะหยุดทำงานและเข้าขั้นโคม่าในตอนที่แนนซี่กลับบ้านไปแล้วเธอได้ถามแม่ของเธอว่าตอนเด็กๆเนี่ยเธอมีความเกี่ยวข้องกับเพื่อนที่เสียชีวิตไปบ้างหรือเปล่าแล้วเรารู้จักคนที่ชื่อเฟดดี้ไหมแม่ของเธอก็ทำสีหน้ามีพิรุธพร้อมกับปฏิเสธทุกอย่างที่เธอถามเราเคยรู้จักคนชื่อเฟดดี้ไหมไม่คิดว่ารู้นะหลังจากนั้นแม่ของแนนซี่ก็โทรไปหาใครบางคนแล้วก็พูดว่าแนนซี่เริ่มจะจำได้แล้วนั่นแปลว่าเธอเนี่ยจะต้องรู้ความลับอะไรบางอย่างซึ่งในตอนนั้นเองครับแนนซี่ก็ไปนอนแช่น้ำในอ่างแล้วก็เผลอหลับไปเธอได้หลุดเข้าไปในโลกแห่งความฝันโดยที่ไม่รู้ตัวสถานที่ที่เธออยู่เนี่ยก็คือโรงเรียนเต็มอนุบาลแบทแฮมเฟดดี้โผล่มาบอกกับเธอว่าแนนซี่เป็นคนโปรดของมันเสมอแล้วพยายามจะพูดทวนให้แนนซี่จำเรื่องราวของมันให้ได้แต่ว่าควินตินเนี่ยก็ได้โทรมาพอดีครับทำให้แนนซี่หลุดออกมาจากฝันร้ายได้ทันเขาได้บอกเธอเกี่ยวกับข่าวการตายของเจสซี่แนนซี่ก็บอกว่าเธอได้ฝันเห็นไอ้โรคจิตเฟดดี้อีกแล้วควินตินก็เลยรีบมาหาเธอที่บ้านพวกเขาพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนแบทแฮมมันเป็นโรงเรียนเต็มอนุบาลที่อยู่อีกฝากนึงของเมืองและมันก็ถูกปิดไปหลายปีแล้วด้วยก็เลยหารูปและที่อยู่ที่แน่ชัดไม่ได้แต่ว่าแนนซี่เธอได้วาดรูปโรงเรียนจากความฝันเอาไว้เธอก็เลยเอามันมาให้ควินตินดูครับแต่ว่าเขาก็ไม่คุ้นกับมันอยู่ดีแนนซี่เธอรู้ว่าแม่ต้องมีความลับอะไรบางอย่างเธอก็ไปค้นดูรูปดูเอกสารทั่วบ้านเลยครับจนกระทั่งเธอได้เจอกับรูปหมู่ในวัยเด็กมันเป็นรูปที่เธอถ่ายกับเพื่อนที่โรงเรียนแบทแฮมด้านหลังรูปมีชื่อของเด็กทุกคนที่อยู่ในรูปซึ่งเพื่อนทั้ง3คนที่เพิ่งตายไปเนี่ยก็อยู่ในรูปด้วยเช่นกันแม่ของแนนซี่เดินมาเห็นพอดีครับแนนซี่ก็โกรธนะที่แม่โกหกเธอทุกอย่างแต่แม่ก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่อยากจะให้แนนซี่จำเรื่องราวที่เลวร้ายพวกนั้นได้แล้วเธอก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังที่โรงเรียนเตรียมอนุบาลแห่งนี้มีคนส่วนที่ชื่อว่าเฟดดี้คูเกอร์เขาเป็นคนที่รักเด็กๆมากและแนนซี่ก็เป็นเด็กคนโปรดของเขาเสมอแต่ทีนี้เนี่ยพวกพ่อแม่ที่โรงเรียนก็เริ่มเห็นความผิดปกติของลูกตัวเองไม่ว่าจะเป็นบาดแผลจากใบมีดร่องรอยจากการถูกทำร้ายหลังจากนั้นเฟดดี้ก็หนีออกจากเมืองไปความฝันที่แนนซี่และเพื่อนๆเห็นก็อาจจะเป็นแค่ความทรงจำที่เลวร้ายก็ได้ซึ่งแนนซี่เธอไม่คิดแบบนั้นครับเธอชวนให้ควินตินออกไปตามหาเพื่อนคนอื่นที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าพ่อของควินตินก็มาตามให้เขาไปซ้อมว่ายน้ำซึ่งในตอนที่ซ้อมอยู่นี่แหละครับควินตินก็โดนกระชากลงน้ำไปโผล่ขึ้นมาอีกทีเนี่ยก็อยู่ที่ไหนไม่รู้เขาได้เห็นเฟดดี้คูเกอร์โดนเหล่าพ่อแม่ไล่ล่าเฟดดี้ได้เข้าแอบในโรงงานแห่งหนึ่งเขาพยายามจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ว่าพวกพ่อแม่ก็ไม่สนใจพ่อของควินตินเป็นแกนนำหลักเขาตัดสินใจที่จะเผาเฟดดี้ทั้งเป็นจนนำไปสู่ความตายที่แสนจะทรมานของเฟดดี้คูเกอร์หลังจากนั้นควินตินก็ตื่นขึ้นมาจากความฝันทางด้านของแนนซี่เธอพยายามจะหาข้อมูลของเพื่อนคนที่เหลือแต่ว่าทุกคนเนี่ยต่างก็เสียชีวิตไปหมดแล้วเธอได้เจอกับเว็บบล็อกของเพื่อนคนหนึ่งเขามีชื่อว่ามาคัสหยวนเขาได้อัดวิดีโอเล่าถึงเหตุการณ์ฝันร้ายถึงผู้ชายหน้าไฟไหม้ว่าทุกครั้งที่เขาฝันถึงเขาจะต้องโดนชายคนนั้นไล่ฆ่าเขาไม่ได้นอนมานานกว่า3วันจนกระทั่งเขาเผลอหลับคาวิดีโอแล้วก็เสียชีวิตลงควินตินได้มาตามให้แนนซี่ไปหาพ่อของเขาแล้วเขาก็หาว่าพ่อน่ะฆ่าคนบริสุทธิ์ตอนนั้นพวกเขาแค่5ขวบเท่านั้นจะถูกสั่งให้พูดอะไรก็ได้ทำที่เด็กๆอ้างว่าเฟดดี้พาไปเนี่ยก็หาไม่เจอหลักฐานหลายๆอย่างก็ไม่มีก็เหมือนว่าพ่อเนี่ยจะรู้สึกผิดเหมือนกันครับควินตินก็คิดว่าสมควรแล้วล่ะที่โดนเฟดดี้ไล่ล่าแบบนี้มันคงจะถึงเวลาที่เขาจะเอาคืนบ้างแต่ว่าแนนซี่เนี่ยเธออยากจะหยุดเรื่องราวพวกนี้ครับมันอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่เฟดดี้สร้างภาพในฝันให้เห็นโรงเรียนแบทแฮมบ่อยๆเธอก็เลยชวนควินตินให้ไปตามหาโรงเรียนแบทแฮมด้วยกันซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผลจากการอดนอนมาเป็นเวลานานทำให้แนนซี่เริ่มเข้าสู่ภาวะงีบช่วงสั้นนั่นจะทำให้เธอแยกโลกความจริงกับความฝันไม่ออกครับ
พวกเขาก็เลยต้องรีบไปตามหาโรงเรียนให้เร็วขึ้นในระหว่างทางเควินตินก็ต้องแวะซื้อยาของเขาก่อนมันจะช่วยให้เขาอดนอนได้ระยะหนึ่งแต่เนื่องจากเควินตินไม่มีใบสั่งจากแพทย์ทางร้านขายยาก็ขายให้ไม่ได้ครับแนนซี่เธอเริ่มทนความง่วงแทบจะไม่ไหวแล้วเธอก็เลยใช้ที่จุดบุหรี่เนี่ยจี้แขนตัวเองให้ตื่นเอาไว้แต่มันก็ไม่ได้ผลเท่าไหร่นะเธอก็เลยลงไปหาเควินตินในร้านโดยที่เธอไม่รู้ตัวเลยว่าเธอได้หลุดเข้าไปในโลกของความฝันอีกแล้วคราวนี้เฟดดี้ได้ฟันเธอเข้าที่แขนจนเป็นแผลขนาดใหญ่โชคยังดีที่เธอนั้นตื่นขึ้นมาก่อนแต่สิ่งที่แปลกไปกว่านั้นแนนซี่เธอได้ดึงเสื้อของเฟดดี้จนขาดแล้วมันนั้นติดมือออกมาในโลกของความจริงได้ด้วยหลังจากนั้นเควินตินก็รีบพาแนนซี่ไปที่โรงพยาบาลแนนซี่เริ่มเห็นภาพหลอนมากขึ้นเรื่อยๆพยาบาลก็คิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะบาดแผลครับพวกเขาก็เลยจะขอฉีดยาสลบให้กับเธอถ้าได้ฉีดเนี่ยคือตายแน่นอนแต่ว่าแนนซี่ก็แอบชิ่งหนีออกมาได้และในตอนที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเควินตินก็แอบขโมยอะดรีนาลีนมาครับมันจะช่วยพวกเขาตื่นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าแนนซี่ก็ไม่เอาด้วยนะพวกเขายังคงขับรถตามหาโรงเรียนแบทแฮมต่อไปแต่ว่าเควินตินก็เริ่มเห็นภาพหลอนของเฟดดี้จนทำให้เขาขับรถตกลงไปข้างทางพวกเขาเดินตามทางไปอีกหน่อยก็ได้เจอกับโรงเรียนแบทแฮมแล้วครับพวกเขาได้เข้าไปค้นหาหลักฐานต่างๆในห้องของเฟดดี้จนได้เจอกับประตูของห้องลับที่คาดว่าน่าจะเป็นถ้ำที่เด็กๆกล่าวถึงกันภายในห้องนั้นมีรูปภาพที่แนนซี่เคยวาดเอาไว้และพวกเขายังได้เจอกับรูปภาพของแนนซี่ในวัยเด็กอีกด้วยมันเป็นภาพที่เธอโดนเฟดดี้ทำร้ายนั่นแสดงว่าพ่อแม่ของพวกเขาคิดถูกครับเฟดดี้เป็นคนทำร้ายเด็กทุกคนในโรงเรียนและที่เขากลับมาล่าทุกคนเนี่ยก็เพราะว่าเด็กพวกนี้ดันไปบอกความจริงกับพ่อแม่ทำให้เฟดดี้ต้องจบชีวิตลงหลังจากนั้นแนนซี่เธอก็คิดแผนขึ้นมาได้ครับในเมื่อเธอสามารถดึงเสื้อของเฟดดี้ออกมาที่โลกความจริงได้เป็นไปได้ว่าเธออาจจะดึงเฟดดี้ตัวจริงออกมาได้เหมือนกันเธอก็เลยจะขอนอนหลับไปอีกครั้งโดยที่มีเควินตินคอยปลุกเธออยู่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยกลับกลายเป็นเควินตินที่เผลอหลับไปเองและโดนเฟดดี้ทำร้ายจนอาการสาหัสจากนั้นมันก็มุ่งเป้าไปที่แนนซี่เล่นเกมไล่ล่าสุดโหดของมันจนถึงตอนที่มันกำลังจะฆ่าเธอเควินตินพยายามจะรวบรวมสติเพื่อที่จะปลุกแนนซี่ขึ้นมาให้ได้แต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่ยอมตื่นครับพอดีว่าอะดรีนาลีนมันเหลืออยู่หลอดหนึ่งเควินตินก็เลยฉีดจนทำให้แนนซี่ตื่นขึ้นมาแล้วเธอยังสามารถลากเฟดดี้มาในโลกความจริงได้ด้วยเควินตินกับแนนซี่ได้ร่วมมือกันต่อสู้กับเฟดดี้และเป็นพวกเขาที่สามารถสังหารเฟดดี้ไปได้เรียกได้ว่าตายซ้ำตายซากครับพวกเขาตัดสินใจเผาโรงเรียนทิ้งไปพร้อมกับเฟดดี้ปิดฉากฆาตกรแห่งความฝันของเอ็มสตรีทแต่หลังจากที่แนนซี่กลับบ้านไปแล้วเฟดดี้ก็ได้โผล่ออกมาจากกระจกแล้วลากแม่ของแนนซี่เข้าไปในโลกแห่งความฝันและนี่ก็คือตอนจบของหนังเรื่องนี้สำหรับนิ้วเขมือบเวอร์ชัน2010ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง 5.2 เต็ม10คะแนนและเว็บมะเขือเน่าแค่ 15% เท่านั้นส่วนตัวเนี่ยผมชอบเฟดดี้เวอร์ชันของลุงโรเบิร์ตมากกว่าครับภาพของเฟดดี้มันต้องออกแนวแบบกวนตีนออกฮาหน่อยๆแบบว่าตลกร้ายอะไรประมาณนั้นแต่ของภาค2010เนี่ยมันดูสยองขวัญแบบจ๋าไปเลยครับไม่ได้ตรงกับต้นฉบับสักเท่าไหร่ส่วนตัวผมก็ชอบทั้ง2เวอร์ชันนะมันก็ดูได้คนละแบบเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆชอบเวอร์ชันไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับสุดท้ายก็ขอให้เพื่อนๆสนุกกับคลิปนี้ส่วนผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ